จหายใจความซุปตาตลอดการลิวเตอร์หัววิดตับกลางคอนเสิร์ตเป็นอีกหนึ่งซุปตาตลอดการของวงการบันเทิงฮ่องกงอีกคนสำหรับลิวเตอร์หัววัย62ปีโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาได้มีงานแสดงคอนเสิร์ตที่เซี่ยงไฮ้แต่ระหว่างการแสดงอยู่นั้นก็ทำเอาแฟนคลับทั้งคอนเสิร์ตถึงกับใจหายใจความไปตามๆกันเมื่อเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคลิวเตอร์หัวเกือบพลาดตกเวทีที่มีความสูงราวๆ4เมตรระหว่างโชว์แต่โชคดีที่เขามีสติและยั้งตัวเองไว้ได้ทันแถมยังมีความเป็นมืออาชีพแสดงโชว์ต่อโดยไม่มีสะดุดเลย